สวัสดีครับลุงเลิศปานึกแฟมิลี่มื้อนี้มาลอยแอดครับมาทำบุญหาพ่อหาแม่มาบ้านเกิดเจ้าของครับเลยมาเที่ยวครัวตามใจบายหนูยกคอยติดตามครับว่าสิเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสิเฮ็ดหยังสู่กินครับอุปกรณ์ครับเขียงกับมีดเดี๋ยวค่อยติดตามครับว่าสิเป็นเมนูหยังมาบ้านเกิดมื้อแรกครับผมเอาคนหน่อยเอาก่อนครับเอาหัวกล้วยเอายังปันสูตรเส้นต๋องครับพอกับพอตัวใหญ่ซะว่าครับอ๋ออธิบายนะจะเฝ้าว่าขั้นตอนต่อไปเฮ็ดหยังไอ้ต๋องต๋องลอกหนังบ่ลอกหนังไปเฮ็ดหยังลอกหนังเอาเอาหนังไปต้มไปต้มมันนี่เนื้อมันฟักบ่เนื้อมันเอามาสับสับเห็ดลาบมันบ่มีเป็นตัวคอยตัวคอยดูโค้งมันต้มเห็ดน้ำซุปพ่อฟักพ่อกับฟักบ่แม่นฟักมุนฟักมุนมุนเอาเนาะครบดีดีเอาค่อยติดตามครับค่อยติดตามใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเดี๋ยวหนังไว้หอยต่อต้มส่วนเนื้อกับชิ้นลาบตัวเอ้ยเนี่ยนาได้ยกต้องใช้เวลานานครับลาบเป็ดนี่ต้องรอเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับสูตรโบราณสูตรลอยเอ็ดครับลาบเป็ดอันนี้สูตรเด็ดครับทุบพ่อเดี๋ยวสีย่างครับเอาขั้นตอนลาบแล้วครับขั้นตอนลาบแล้วไปแบบงามกระดูกต้มซุปครับกระดูกเป็ดเอามาต้มซุปส่วนเนื้อกับลาบครับโอ้หอยหอยหนังเป็ดครับหอยหนังเป็ดเราสิก็เอาไปซอยใส่ลาบลวกในหม้อไปซอยใส่ลาบครับใช้เวลายาวนานขนาดครับ3ชั่วโมง3ชั่วโมงสิได้กินเนาะนะครับสูตรโบราณเออสูตรโบราณครับนิดหน่อยแต่ว่าแซ่บใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับโอ้หอมครับหอมๆๆหอมหอมหอมว้าวแล้วเดี๋ยวผ่าโอ้เป็ด2โตครับเอาหนังกับเนื้อลงต้มไว้แต่ซอยใส่ลาบครับโบราณนึงสูตรโบราณสูตรโบราณครับคอยติดตามครับหนังกับเนื้อซุกล่ะครับตักออกให้เย็นก่อนจังสิเอาไปหั่นไว้แต่ใส่ลาบครับใส่น้ำก่อนน่ะสูตรโบราณสูตรโบราณเออออกเลยออกเลยออกเลยออกมาด้วยนี่จะซอยนี่จะซอยปรับไตมันด้วยใช่ไหมนี่ก่อนที่กินลาบเป็ดกินย่างหัวท่าดีก่อนครับผมหมอครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมโชว์ปีหาเนี่ยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ยิงแม่แล้วครับอันนี้เป็ดที่ต้มแล้วก็มาหั่นเรียบร้อยแล้วครับพร้อมปรุงครับผักไผ่ใบหอมครับสูตรอีสานสูตรโบราณต้องใส่ผักเน่านะมันวะเออต้องใส่ผักเน่าออกเปรี้ยวเป็นหนึ่งอันนี้เลือดครับเลือดนี่ที่เอาสดๆ สำหรับเผ็ดลาบเลือดครับใส่ใบตะไคร่ลงไปคั่นคั่นแก่ข้าวครับส่วนเนื้อเป็ดเครื่องลาบนี่ซุปเบิดครับดิบเฉพาะเลือดคอยติดตามครับโอ้นี่ต้มครับเรียบร้อยแล้วครับลาบเป็ดมาราธอนครับเก็บตั้งแต่11โมงตอนนี้ประมาณทุ่มนึงแล้วครับโอ้มาเดี๋ยวต้องเย็นกันครับผงสุรสผงนัวครับเอา3สูตรใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเอาไปอย่างแน่ขาดบ่ได้กับข้าวครัวมันบ่ครับอันนี้จานบาดเน่าอันนี้พริกป่นพริกป่น
แถมหอยเหลือต้องเติมทีหลังมันสิเป็ดเอาไปถูมันยังแซ่บไปน่าอ๋อสูตรเปรี้ยวมันบ่เอาว่าอื้อแล้วมันเหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันบ่ได้สูตรเปรี้ยวสูตรเปรี้ยวพักน้ำพักน้ำเฮ็ดให้ก้นโจกอยู่เออพักน้ำจะกินเบิ่งแซ่บๆครับแม่นครับกูดกูเลยว่าใส่น้ำปลาขั้นตอนต่อไปใส่น้ำปลาใส่ยังอีกขาดว่าได้ข้าวคั่วมันจังหอมครับสูตรโบราณสูตรโบราณสูตรโบราณส่วนกับขอดีลุงครับเลียดขั้นเดียวขั้นไว้เรียบร้อยแล้วครับเลือดเลือดขั้นเรียบร้อยอ้าวคนตอนต่อไปเนี่ยนี่นี่ใส่ผักไทยใบหอมเข้าไปครับผักไทยใบหอมเข้าไปครับบาบีเนี่ยมันสิบาบีเนี่ยขั้นตอนลาบเลือดครับเลือดดิบครับแต่ว่าเนื้อทุกอย่างสุกหมดแล้วดิบจะเลือดครับสูตรโบราณครับสูตรโบราณโอ้เสียต้องแน่นเพชรมออยู่เอาไว้แกงหุ่มลาบเลือดเลยต้องเพิ่มพริกเข้าไปครับจิตจัดครับไปใบหอมลงไปโอ้ยอดสุดยอดความแซ่บมันดีอะกับตรงนั้นอะแซ่บเลยล่ะยากไปหมดเรียบร้อยครับใส่จานครับอันนี้ไม่ยังเนี่ยครับแซ่บมันคักอีหยังหมดนี้อยู่เข้ามาพักน้ำหมดเรียบร้อยแล้วครับลาบเป็ดลาบเลือดเป็ดอันนี้ลาบซุกครับไปแน่นเหมือนกันต้มซุกครับมากินของน้องกันครับพี่น้องกินของน้องกันครับเขาคือว่าเต็มกวางอยากต้มเขาหน่อยหรอลาบกันเอาลาบเป็ดครับลาบเลือดเป็ดเตรียมให้พี่น้องเบิ่งครับสุดยอดครับแซ่บลาบเป็ดสูตรอีสานสูตรโบราณครับมีเลือดด้วยนะครับเลือดดิบแต่ว่าทุกอย่างอื่นทุกเบิดครับเลือดเป็ดไม่มีครับก็เลยเอาเลือดคนแถวนี้ครับไปให้เบิ่มมันไปจากสาขาแล้วก็ขับไปทางนู้นทางนู้นขับแค่นั้นแล้วไม่ต้องทำผิดสำหรับครับแซ่บขนาดเลือดได้จานกับผักเอาล่าไปก่อนครับกินจับไปพักก่อนก่อนครับมือที่ไปทำบุญได้เศร้าคลิปนี้ลุงเลิศประนึกแฟมิลี่ขอล่าไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ